สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SC Vicky Channel วันนี้นะคะพี่ Vicky ก็จะมารีวิวจะบอกของเล่นก็ไม่ใช่ของที่เก็บของก็ไม่เชิงนั่นก็คือเท่นๆๆๆนี่เลยค่ะทุกคนเป็นบ้านโพนี่วันเดอร์แลนด์ในรูปของ Merry Christmas ด้วยเราลองมาแกะดูกันนะเขาเรียกว่า My Little Pony สำหรับใครที่ชอบสมาร์ทโพนี่เนาะคือเราเคยรีวิวไข่ที่เป็นโพนี่มาแล้วเนาะแต่แบบดูจะอะไรอันนี้มีไข่ที่7 Eleven แล้วก็ Video Edge เนาะแต่สำหรับที่อื่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยน่าจะมีเนาะก็อันนี้เขาเขียนว่าโพนี่วันเดอร์แลนด์นี่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเนาะคืออันนี้เขาเขียนว่าบัตเตอร์คุกกี้มีบัตเตอร์คุกกี้ไหมตาไอโอล่าอีกแล้วคือจะบอกว่าที่เรารีวิวมาเป็นขนมของไอโอล่าหมดเลยถ้าเขาดูคลิปนี้ก็ขอสปอนเซอร์นะคะไม่ใช่เล่นเดี๋ยวเราลองแกะดูเลยแกะง่ายด้วยนะต้องใช้เนี่ยพอเอาออกจะบอกว่าพอเอาออกจากพลาสติกแล้วสวยมากเลยแต่ว่ามันแกะยังไงเนาะงั้นเดี๋ยวเราดูกันนี่หรอเป็นแบบนี้ที่ห้อยๆอย่างนี้เฮ้ยเอาไปติดเอาใหม่ไปตกแต่งต้นคริสต์มาสก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนว่าเขาเปิดยังไงอุ๊ยอ๋อมันแยกกันมีคุกกี้2อันอยู่ในนี้นะคะอันนี้จะซื้อมาราคา99บาทถ้าจำไม่ผิดเนาะอ๋อมันนี่ค่ะแยกกันก็มีล็อกให้เข้ากันปึ้งนี่ค่ะก็เอาไปแขวนก็ได้ไปแขวนแล้วก็ข้างบนก็คือเป็นรูน่าจะใส่เหรียญได้น่าจะใส่น่าจะเป็นแบบน่าจะใส่เหรียญได้นะคนแล้วอันนี้มีให้2อันเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าว่าคุกกี้ของเขาอร่อยไหมอยากให้ชาวบ้านนิดนึงชาวบ้านดื่มอุ้ยหอมมากเลยอ่ะพอเปิดมาปุ๊บมันหอมอ่ะลองดูที่มีรูปอะไรบ้างอุ้ยเป็นรูปม้าโพนี่ค่ะทุกคนดึ๊งๆเป็นรูปม้าโพนี่อุ้ยมีหลายตัวเลยแล้วก็มีคำว่าโพนี่แท้แน่นโพนี่แล้วก็มีรูปดอกไม้เดี๋ยวรอชิมโพนี่กันก่อนอันนี้ถ้ามองน่าจะเป็นพิงกี้พายเพราะว่าผมเขาจะกีกไม้หอมนมอร่อยมีกลิ่นนมเยอะมากเลยอร่อยก็ขอกินน้ำแป๊บอร่อยได้ของเล่นด้วยได้คุกกี้อร่อยด้วยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็กกี้นะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปต่อไปก่อนไปตอนละต้องขอตัวลาไปก่อนขออนุญาตไปกินคุกกี้ก่อนอร่อยจริงๆกลิ่นหอมมากแล้วก็นี่ได้ของเล่นด้วยเดี๋ยวจะหาพวกกิฟช็อปอะไรเข้าไปเก็บนี้เนาะอย่างเช่นยางรัดผมอะไรเงี้ยเข้าไปเก็บได้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย